อยวันลาววินแล้วก็ทูลาเอารู้ใช่ไหมแค่เกมแค่ถ่ายกันแบบนี้เราไม่รู้ทำไมเราที่เราแพ้เพราะว่าเราไม่เป็นเราต้องดูยกสามเราดูคือเราไม่ชนะยกสามเราชนะแล้วคู่ต่อสู้มาเป็นพลันชัยพลันชัยโอ้เขาชนะที่เราไม่ดึงในใครจะได้ใช่ละเปลี่ยนการใช่สร้างความหนักใจให้ดันเน่พอสมควรเลยนะครับสร้างความหนักใจให้กับดันเน่พอสมควรเลยนี่เตี๋ยวมาเป็นกาซ้ายถ้าเกิดเรากินได้แล้วเราต้องเข้าใจเลยประโยคแรกเราไม่รู้ในยกสองวันนี้ได้3คะแนนได้3ทีพอยต์สำเร็จแล้วโอกาสต่อไปจะเจอกับใครเราเจอกับแบงค์แบงค์ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ยากพอสมควรเลยเราไม่แล้วคิดว่ามวยรอบในโทรเมนต์นี้ใครน่าจะน่ากลัวที่สุดสำหรับแดนเนียลก็ยอมชาต้องชาแต่ในที่ผ่านมาแดนเนียลชนะมา2ครั้งในที่ผ่านมาเคยชนะมา2ครั้งแล้วมีต้องชาแล้วมีใครบ้างที่น่าจะสร้างความหนักใจให้กับแดนเนียลเป็นคนกับเชโดให้กับ3คนทุกคนเก่งเราต้องสองดีเราต้องสองหลักตอนนี้เราสองมัน70-80%ครับอ่ะท้ายเขาไม่ได้แต่ใช้เป็นเก่งเก่งเนี่ยแต่ว่าสามคนนี้ชาโต้เจ้าพิชาใช่ก็ให้เราต้องสองหลักครับแล้วสองหลักแน่นอนครับครับผมอ่ะสุดท้ายพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ที่ติดตามเชียร์แดนเนียลวันนี้นะครับให้แดนเนียลแฟนที่เราต้องสื่อช่วงเพื่อประสานในแฟนที่ของที่ในเวสต์ริคาร์โอ้โหขอบคุณทุกคนที่มาดูเขาเรียกสามนักตอนนี้เยอะไปหน้าของโชว์เขาไปดีกว่าอยากให้ความมั่นใจเขาตอนนี้โอเคครับยินดีครับชัยนะวันนี้ครับผม